เปิดดวงลัคนาราศีมังกรประจำเดือนกันยายนนี้เป็นเดือนที่เป้าหมายมีไว้พุ่งชนคนจะสำเร็จเงินงานเข้าเยอะอู้ฟู่สุดๆ สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านเลยนะครับได้เวลาแล้วครับมาฟังคำพยากรณ์ชีวิตในเดือนกันยายนนี้จะเป็นเช่นไรนะครับและแน่นอนครับนี่คือลายนามดาวย้ายครับส่วนใหญ่ก็จะมีแค่ดาวพุธย้าย2ครั้งดาวศุกร์และดาวอาทิตย์ย้ายครับโดยเฉพาะครับดาวพุธและดาวศุกร์ครับในวันที่19กันยาดาวพุธย้ายเป็นเกษตราธิบดีในภพสุภะเลยนะแปลว่าชาวมังกรเป้าหมายที่ตั้งไว้มีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จหลังวันที่19กันยายนไปแล้วครับบวกกับดาวศุกร์ครับย้ายวันที่21กันยายนได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีในเรือนการงานครับนั่นหมายความว่าการงานจะเจิดจรัสเฉิดฉายครับงานเงินเข้าอู้ฟู่อย่างแน่นอนนะครับตรงนี้นี่คือไฮไลท์นะครับและอาจารย์ก็จะดูให้ครบทั้ง 5-6 เรื่องนี้เลยนะครับแบบละเอียดเลยนะครับนำไปวางแผนชีวิตได้อย่างแน่นอนครับและที่สำคัญครับอาจารย์มีผู้ติดตามมากกว่า 166,000 คนแล้วนะครับใครมีสินค้าดีอย่าเก็บไว้ครับเอามาลงตรงนี้ได้เลยครับเพิ่มยอดขายเพิ่มกำไรครับเฮงปั๊มลั่งรวยลุ่งโลดแบบสุดๆเลยก็ว่าได้นะสนใจก็ติดต่อมานะครับทีนี้ครับเรามาเริ่มที่การเงินและโชคลาภชาวมังกรกันได้เลยนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าดาวเสาร์ดาวประจำตัวเราเนี่ยยังอยู่ในเรือนการเงินอยู่นะแต่ถอยหลังพักองศาครับในเรือนการเงินนั่นหมายความว่าช่วงนี้ถ้าจะได้เงินได้ทองนะลองไปดูลูกค้าเก่าๆสินค้าเก่าๆก่อนนะแล้วเอามาปัดฝุ่นเอามารีแบรนด์เอามารีเซลเอามาขายใหม่มีเกณฑ์จะได้นะครับหรือ2ลูกหนี้เก่าๆก่อนนะเราก็ไปดีลไปติดต่อมีสิทธิ์ที่จะได้เงินมาบ้างนะครับตรงนี้แหมก็ต้องบอกอย่างนี้นะว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกันยายนเนี่ยยังมีดาวอาทิตย์ใช่ไหมครับก็จะเป็นเกษตราธิบดีในเรือนมรณะ1กันยายนดาวพุธก็โคจรเข้าเรือนมรณะแต่ดาวพุธนี่มีตำแหน่งนะได้ตำแหน่งราชาโชคและมหาจักรครับและที่สำคัญดาวพุธเนี่ยจะไปเล็งกับดาวเสาร์ดาวประจำตัวเรานะครับซึ่งเป็นดาวคู่มิตรคู่สมพลตีความได้ว่าดวงเราในเดือนกันยายนเนี่ยช่วงต้นเดือนหรือครึ่งเดือนแรกเนี่ยต้องพูดต้องคุยต้องเจรจาติดต่อสื่อสารเพื่อการแก้ปัญหานะครับจะประสบความสำเร็จจะมีเงินมีทองจะร่ำรวยจะได้คือต้องเหมือนเป็นคอนซัลท์ไปที่ปรึกษาต้องไปแก้ให้เขาก่อนเราถึงจะได้ดีนะครับหรือ2ดาวพุธอยู่ในเรือนมรณะจะได้ดีคือไปทำผ่านโลกออนไลน์โซเชียลเนี่ยไม่ว่าจะเป็น TikTok Facebook YouTube อะไรก็ตาม Instagram Twitter เนี่ยไปทำอะไรผ่านโลกออนไลน์เยอะๆหน่อยนะครับก็จะได้ผลเป็นอย่างดีนี่ต้องพูดอย่างนี้เลยแต่ถ้าในชีวิตประจำวันในโลกประจำวันที่เราเจอหน้ากันเนี่ยดาวพุธอยู่ในเรือนมรณะ1-19กันยายนเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะแบบพูดแล้วฟังบ้างไม่ฟังบ้างพูดครั้งเดียวไม่เข้าใจต้องพูดหลายๆรอบต้องย้ำๆซ้ำๆทีๆหน่อยก็ต้องทำนะครับแล้วถึงจะได้โชคเพราะเป็นราชาโชคไงถึงได้มหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่ก็จะได้เป็นใหญ่เป็นโตมั้ยเราก็ทำตามนี้หรือบางครั้งในการจะได้เงินมาในช่วงเวลาเนี้ยต้องไปพลิกแพงต้องไปแก้ปัญหาต้องมีแผนซ้อนแผนอะไรอีกเราถึงจะได้เงินนะครับและที่สำคัญดาวการเงินคือดาวราหูยังเดินหน้าเป็นปกตินะครับยังอยู่ในเรือนสหัสชะเห็นไหมก็แปลว่าให้เราเดินทางเจรจาติดต่อสื่อสารไว้ก่อนจะเป็นการดีแล้วเราดูไล่พบกันไปนะราหูอยู่ในเรือนสหัสชะสหัสชะพฤหัสก็อยู่ในเรือนปุตตะมันก็ต้องมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆจะประสบความสำเร็จดาวเจ้าเรือนปุตตะก็ดาวศุกร์ดาวศุกร์ครึ่งเดือนแรกนะครับอยู่พบสุภะก็ใช้ได้แต่ได้ตำแหน่งเป็นนิดแต่ว่าต้องขวนขวายหน่อยต้องใช้ความพยายามสูงหน่อยกว่าจะได้เงินมานะครับแต่พอหลังวันที่21กันยายนเห็นไหมดาวเจ้าเรือนปุตตะไปอยู่ในเรือนกรรมะเป็นเกษตราธิบดีแสดงว่าได้จากการทำงานได้จากการทำมาหากินได้จากตรงนี้เยอะเลยเนี่ยหลังวันที่21กันยาไปแล้วโอ้โหเงินงานเข้าอู้ฟู่ช่ำๆเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็รีบลุยเลยนะและยิ่งวันที่19กันยายนอีกนะครับเน้นเลยนะ19กันยายนดาวพุธเป็นเกษตราธิบดีและมหาอุดอยู่ในภพสุภะครับสุภะก็แปลว่าเป้าหมายไง
มันต้องเป้าหมายไว้แล้วลงมือทำเราจะประสบความสำเร็จหลัง19กันยายนไปแล้วและที่อีกมุมหนึ่งคือดาวอาทิตย์ครับย้ายวันที่17กันยายนครับเห็นไหมแสดงว่าครึ่งเดือนหลังเนี่ยเป็นนาทีทองโกลเด้นพีเรียดผ่องอัมไพช่วงเวลาที่ว้าวมากครึ่งเดือนหลังเพราะฉะนั้นถ้าครึ่งเดือนแรกเนี่ยยังติดๆขัดๆลุ่มๆดอนๆได้บ้างไม่ได้บ้างครึ่งๆกลางๆไม่ต้องตกใจนะครับอย่าเพิ่งหมดหวังครับบอกเลยว่าหลัง17กันยา19กันยา21กันยาเพอร์เฟคเลยนะครับเพราะดาวจะโคจรอยู่ในมุมที่ดีมากอาทิตย์ก็คือมรณะไปอยู่สุภะหรือดาวอาทิตย์อยู่ภพสุภะหมายความว่าเจรจาติดต่อกับคนใหญ่ๆโตๆแล้วจะประสบความสำเร็จไงอาทิตย์เล็งพระราหูจะมีเกณฑ์เดินทางก็ได้อะไรแบบนี้นะครับเดินทางเราได้เงินไงเพราะราหูเป็นดาวการเงินนี่ก็ทายอย่างนี้ก็ได้นะครับต่อมาดาวพุธอีกก็ต้องพูดถึงจะได้เงินเหมือนกันก็เล็งกับดาวราหูแต่มันต้องพูดในลักษณะที่กระชับสั้นรวดเร็วไม่ว่นเว้อไม่ยาวนานเพราะพุธราหูเป็นคู่ศัตรูกันถ้ามันนานเราจะอดยกตัวอย่างเช่นคุยกับลูกค้าโอ้ยอลัมพบทเยอะกว่าจะเข้าเรื่องใช่ไหมหรือคุยเสร็จแล้วก็ยังคุยอะไรไม่รู้ต่อนั่งต่อจนลูกค้ามีเรื่องด่วนต้องใช้เงินอดเลยไม่ซื้อเราเพราะนั้นคุยเสร็จแล้วไปคุยเสร็จแล้วไปเลยช่วงนี้แหละทั้งเดือนกันยายนเลยจะดีมากนะครับก็คือพูดง่ายปิดการขายได้ให้ไวให้เร็วจบแล้วไปแล้วจากไปแล้วครับขอตัวก่อนครับไม่มีเวลาครับเห็นไหมเราทำอย่างเงี้ยเราจะประสบความสำเร็จหรือเราไลฟ์สดอะไรก็ตามเนี่ยก็ไลฟ์เป็นช่วงๆไปไม่จำเป็นต้องไลฟ์ยาวนานอะไรขนาดนั้นนะครับจบแล้วมาไลฟ์ใหม่เน้นทีครับแล้วจะได้ทำอย่างนี้เลยนะนี่คือเรื่องเงินเรานะครับนั้นแสดงว่าได้จากตัวเราได้จากลูกค้าเก่าลูกหนี้เก่าสื่อสารเดินทางออนไลน์การพูดเจรจาสื่อสารเยอะๆไว้ก่อนจะดีเพราะดาวตรงนี้กำลังมาแรงกำลังมาเด่นนะเรื่องการพูดการสื่อสารการขายการตลาดคิดพูดอ่านเขียนหรือการออนไลน์นะครับนำไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะและครึ่งเดือนหลังเนี่ยชัดมากๆเลยนะครับเงินจะเข้างานจะดีนะทีนี้จะมาดูเรื่องโชคลาภครับเรื่องโชคลาภเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าเราได้ดิบได้ดีมานานมากแล้วครับช่วงนี้เป็นช่วงพักๆบ้างเบาๆบ้างครับเพราะดาวอังคารดาวเจ้าเรือนราพะโคจรอยู่ในเรือนอลิครับแสดงว่าไม่ค่อยมีโชคครับผมถึงได้บอกว่าเบาได้ก็เบางดได้ก็งดนะครับนะทั้งเดือนเลยครับมันจะไปย้ายอีกทีหนึ่งก็เดือนตุลาคมนะครับแต่มีนัยยะแฝงไว้เล็กน้อยคืออะไรรู้ไหมครับดาวโชคลาภดาวอังคารเล็งกับดาวเกตทั้งเดือนเลยครับเล็งกันก็แปลว่าดาวเทพเทวสิงห์สถิตจะมาช่วยเพราะนั้นถ้าเราอยากจะได้อยากจะเสี่ยงโชคอะไรเนี่ยต้องไปมูต้องไปบนบานสันกาวต้องไปขอจากเทพเทวสิงห์ศักดิ์สิทธิ์แล้วกันก็มีสิทธิ์ที่จะได้นะครับแต่ถ้าจะได้เลขอะไรมาเนี่ยผมว่ามันต้องกลับด้วยนะเพื่อเหลือเพื่อขาดเนี่ยเช่น3993อะไรอย่างเงี้ย4114เนี่ยนะต้องเผื่อด้วยนะหรือไปซื้อกับคนที่ไม่ค่อยสมบูรณ์น่ะพิการแขนขาหูหนวกตาบอดอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเป็นทหารผ่านศึกมาเลยแล้วเขามีความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือพิการเนี่ยอันนี้ซื้อแล้วจะถูกครับเพราะนี่แปลตรงๆจากดาวเลยนะอังคารคือดาวนักรบไงนักรบก็คือทหารตำรวจสมมติเป็นทหารแล้วมาขายหัวให้กับเราเพราะเขาอาจจะพิการแขนขาดขาขาดโดนระเบิดอย่างเงี้ยซื้อถูกแน่แต่เราจะหาคนคนนั้นเจอหรือเปล่าเห็นไหมก็อีกเรื่องนึงนะครับเพราะนั้นก็เลยบอกว่าเรื่องโชคลาภเบาได้ก็เบาไปก่อนนะครับทีนี้มาดูเรื่องการงานการเรียนโดยเฉพาะในเรื่องงานนะครับดาวศุกร์ครับอยู่ในภพสุภะครับสุภะแปลว่าความสำเร็จนะแต่ยังสำเร็จแบบเล็กๆน้อยๆก่อนเป็นก้าวแรกแล้วกันเพราะเพิ่งจะออกจากเรือนมรณะมาไงเนี่ยเพิ่งจะออกมาในวันที่26 27เนี่ยสิงหาเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหก็ต้องบอกว่าเริ่มดีขึ้นแล้วกันนะจากที่ผ่านมาเหน็ดเหนื่อยเป็นกันไหมครับอ่านแล้วคอมเมนต์มาบอกกันได้นะการงานในเดือนกรกฎาสิงหาดูมันหนักมันเหนื่อยมันไม่เข้าเป้าขายยากเป็นกันไหมแต่พอเข้าเดือนกันยายนตั้งแต่1กันยายนใช้ได้แล้วความสำเร็จจะมาแบบเล็กๆน้อยๆน่ารักน่ารักกระจุ่มกระจิ๋มก่อนครับแต่ต้องทำนะลุยแต่พอวันที่21กันยานี่แหละครับจะอู้ฟู่จะเฮงปังร่ำรวยรุ่งโรจน์ก็คือ21กันยายนครับดาวศุกร์เป็นเกษตราธิบดีในเรือนการงานนี่แหละงานเข้าเงินเข้างานเยอะเงินแยะตกงานได้งานใครทำงานอยู่ให้ขยายกิจการไปขยายหลังวันที่21กันยาใครทำงานประจำงานจะถูกจริตถูกใจเรามากหรือบางทีในงานนั้นต้องพาไปกินไปเลี้ยงฉลองไปกินไปเที่ยวเอนเตอร์เทนได้อีกเพราะดาวศุกร์เป็นดาวเรื่องแบบนี้แปลว่ายิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีเดี๋ยวจะได้งานบอกเลยนะครับจะมาง่ายเลยทีเนี้ยนะแต่ก็ต้องบอกว่าที่ถ่ายเป็นดาวจร นะครับจะได้มากได้น้อยได้งานดีงานใหญ่มากงานใหญ่น้อยโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์น้อยเนี่ย
โปรเจกต์เล็กเนี่ยขึ้นอยู่กับดาวศุกร์เดิมนะถ้าดาวศุกร์ต้องเกิดเป็นเกษตรเป็นราชาโชคเป็นมหาอุดเนี่ยได้เยอะแน่แต่ถ้าตอนเกิดเป็นอริมรณวินาศปะกาลีเนี่ยก็จะได้น้อยลดหลั่นกันออกไปนะครับเพราะนั้นถ้าอยากรู้จริงๆจังๆยินดีครับอาจารย์เกตเทวะให้มาดูดวงกับอาจารย์เกตเทวะได้ครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวะ65แล้วจองมาได้เลยนะครับนะจะได้รู้กันไปเลยว่างานเราเนี่ยในเดือนกันยายนมันจะดีมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนในเรื่องการเรียนเนี่ยดาวพฤหัสยังโดดเด่นแต่มีดาวพุธแหละ1ถึง19กันยายนเนี่ยเดินอยู่ในเรือนมรณะมันจะไม่ค่อยรู้เรื่องมึนๆงงๆเบลอๆช่วงนั้นอ่านเยอะหน่อยนะเดี๋ยวไปอ่านภาคกลางคืนแล้วหลังวันที่19กันยายนไปแล้วครับดาวพุธเป็นมหาอุดเลยเกษตรดีมากเรียนเขียนอ่านเข้าใจได้หมดนะครับได้ครูบาอาจารย์ดีอีกนะการเรียนจะสอบผ่านจะแข่งขันจะชิงชัยจะประสบความสำเร็จในเรื่องการเรียนก็คือหลัง19กันยายนไปแล้วนั่นเองนะครับทีนี้มาดูเรื่องความรักกันบ้างความรักไม่ได้มีดาวอะไรร้ายๆมาทำมุมนะครับก็แปลว่าอยู่ในช่วงที่กำลังดีสุขสดใสไปได้เรื่อยๆแต่ก็ฝากหน่อยว่าดาวพุธอยู่ในเรือนมรณะนั้น1ถึง19กันยาพูดจาเจรจากันดีๆนะถ้าพูดผิดก็ทะเลาะกันถ้าพูดดีเอาอกเอาใจกันประคับประคองก็จะผ่านได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความรักดูแล้วเดือนนี้ผ่านครับกลางๆไม่ได้มีอะไรนะใครมีคู่อยู่แล้วก็ดูแลกันไปไม่ได้มีปัญหานะครับยิ่งถ้าเข้า21กันยายนไปแล้วอย่างดาวศุกร์มันเด่นน่ะก็ความรักก็ยิ่งโดดเด่นเพิ่มขึ้นไปอีกนะยินดีด้วยนะครับในเรื่องครอบครัวครับดาวอังคารครับชัดเจนเลยเจ้าเรือนพันธุไปลอยอยู่ในเรือนอริทั้งเดือนเลยแสดงว่าครอบครัวจะมีเกณฑ์รถพังรถเสียต้องซ่อมข้าวของในบ้านชำรุดเสียหายต้องปรับต้องเปลี่ยนหรือคนในบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยครับเพราะฉะนั้นระวังดูแลกันให้ดีๆนะหรือพูดจากันดีๆเพราะดาวอังคารไปอยู่บ้านดาวพุธเป็นบ้านคู่วิวาทะเพราะนั้นจะมีทะเลาะวิวาทจากคนในบ้านเพราะนั้นต้องประนีประนอมพูดจากันดีๆหรือช่วงนี้ต่างคนต่างอยู่ก่อนเป็นทางแก้ไงนะมีอะไรก็บอกกันก่อนได้หรือ2เรามองว่าตรงนี้มันยังไม่ค่อยดีเดี๋ยวรอดาวอังคารย้ายค่อยพูดกันหรือพาครอบครัวไปทำบุญนะเพราะว่าดาวอังคารเล็งดาวเกตไงดาวครอบครัวเล็งดาวเทพเทวสิ่งศักดิ์สิทธิ์พาไปทำบุญหนุนดวงเสริมดวงเข้าวัดดีงามครับบอกเลยนี่คือทางแก้หรือขับรถไปเจอคนหัวร้อนก็อย่าไปหัวร้อนใส่กลับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจอัดคลิปหรือขับรถดูซ้ายดูขวาดูหน้าดูหลังดูให้ดีใครมาปาดซ้ายปาดขวาจะยูเทิร์นจะทำอะไรงี้ไม่ใช่นึกตรงนี้ว่างยูเลยไม่ใช่มันมาอีกเลนหนึ่งก็โดนดิมันต้องดูละเอียดเป็น2เท่า3เท่าเลยนะฝากด้วยนะในเรื่องของบ้านรถครอบครัวที่ดินอะไรแบบนี้นะต้องดูแลต้องดูแลอันนี้ไม่ค่อยดีพูดกันตรงๆเลยนะครับสุดท้ายสุขภาพก็เลขนำโชคสุขภาพก็ดาวเสาร์ตัวยังพักองศาอยู่เห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพยังมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่แล้วดาวพุธมาอีกนั้น1ถึง19กันยายนอีกเจ็บคอหลอดลมเสียงไม่มีเสียงแหบอะไรอย่างนี้นะกัดฟันกัดลิ้นแผลในช่องปากอะไรพวกนี้ได้หมดมันต้องดูแลเยอะๆหน่อยนะเรื่องสุขภาพนะครับแต่ถ้าพื้นดวงเดิมดีอ่ะดาวเสาร์ไม่ได้ตกอริมรณวินาศเนี่ยไม่ค่อยเป็นอะไรมากหรอกครับนะเป็นกำลังใจให้เนาะสุดท้ายครับเลขนำโชคครับ47826ครับขอให้ชาวมังกรเฮงๆรวยๆกันเลยนะครับแล้วใครฟังถึงตรงนี้ก็อย่าลืมครับกดติดตามหรือ Subscribe และที่แน่ๆมันมีคำว่ากระดิ่งด้วยนะกดติดตามด้วยกระดิ่งด้วยเลยครับเพราะต้องมีกระดิ่งเนี่ยอาจารย์จะได้ส่งคำทำนายไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนแล้วก็ทำก่อนก็รวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนนะครับแล้วก็กดไลค์กันเยอะๆคอมเมนต์มาเลยครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างอยากเสนอเนี่ยอะไรบอกได้เลยแล้วก็แชร์กันเยอะๆนะครับแล้วข้างๆปุ่มกดแชร์ก็จะมีซุปเปอร์แตงอีกครับเพราะนั้นก็กดมาได้อีกครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันเลยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอกับทุกท่านครับและสุดท้ายครับอาจารย์มีเปิดให้ร่วมบุญครับใครที่ไม่มีเวลาไปทำบุญใครที่อยู่ไกลอยู่ต่างประเทศมาทำบุญร่วมกับอาจารย์เกตเทวาได้เลยนะครับจะเป็นบุญอะไรไปฟังกันเลยนะแล้วใครที่อยากดูดวงแม่นๆลึกๆละเอียดละเอียดอาจารย์ดูให้ตามนี้ฟังให้จบได้เลยครับที่อาจารย์ทายไปนะครับเป็นแค่ดาวจรนะครับก็คือในวงกลมสีแดงเท่านั้นนะครับแต่ถ้าอยากให้แม่นยำชัดเจนละเอียดละเอียดนะครับก็ต้องดูดาวในวงกลมสีน้ำเงินนั่นคือดาวตอนเกิดของเราครับอาจารย์เกตเทวาจะดูดาวตอนเกิด10ดวงดาวจรอีก10ดวงอีก12ทักษานะครับและอีก8ช่องวันเกิดนะครับมูลละเดชสีกาลกินีครับแล้วก็เลิกเกิดอีกครับมิถลิโทเลิกพัทโนเลิกเทสาตีเลิกราชาเลิกเนี่ยอีก9เลิกครับ
เอามาคูณรวมกันเนี่ยมีความเป็นไปได้ในชีวิตเรามากกว่า 86,400 แบบนะครับหรือว่าเกือบแสนเลยก็ว่าได้แต่ค่าครูอาจารย์เกศเทวะถูกมากครับอยู่แค่หลักร้อยครับ799บาทเพียงเท่านั้นอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซน์เกศเทวะ65มาได้เลยครับอาจารย์ฟูลไทม์แล้วนะครับบางคนได้ดูภายในครึ่งชั่วโมงหลังจองมาหรือช้าสุดก็ไม่เกิน24ชั่วโมงครับเพราะนั้นจองมาได้เลยนะครับตรงนี้และอาจารย์มีเคสรีวิวสั้นๆ2เคสครับเคสแรกครับดูดวงอาจารย์เกศเทวะแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตเราเป็นอยู่แบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คำแนะนำดีๆอีกเยอะเลยซึ่งถ้าเป็นหมอดูคนอื่นจะรีบครับอาจารย์ไม่รีบอยู่แล้วครับเพราะอาจารย์ฟูลไทม์ครับเต็มที่เลยประทับใจแบบสุดๆเลยค่ะนี่นะครับเคสแรกท่านที่2ครับได้เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกแฟนโอนเงินมาให้ก้อนใหญ่เลยครับก็คือนอกจากจะดูดวงแล้วนะครับอาจารย์ยังจะดูเลขมงคลสีมงคลรหัสลับรหัสรวยครับเพราะถ้าเป็นอาจารย์ท่านอื่นมีคิดแยกคิดเพิ่มเติมครับอาจารย์อยู่รวมใน799บาทเพียงเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูได้แค่หลักร้อยแต่หาเงินเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเนี่ยเรียกว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มมากๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวา65แล้วจองมาได้เลยนะครับตรงนี้แล้วท่านใดนะครับที่มีโปรดักต์มีสินค้ามีผลิตภัณฑ์อยากให้ขายดีเฮงปังรวยมากขึ้นอาจารย์เกศเทวารับทำการตลาดสายหมู่หรือเรียกว่าหมู่เกตติ้งครับจะไปดูดวงนอกสถานที่ให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าของท่านหรือออกอีเวนต์ก่อนก็ได้อย่างในรูปนี้อาจารย์ไปออกบูธงานอีเวนต์ Isuzu New X Day มาครับก็ไปบรรยายเรื่องดวงก่อนนะครับแล้วใครที่สั่งรถจองรถนะครับก็จะได้ดูดวงเจาะลึกอาจารย์เกศเทวาโอ้โหวันนั้นมีคนมาจองรถเยอะแยะมากมายนะครับเรียกว่ายอดขายถล่มทลายเลยเพราะนั้นท่านใดที่มีสินค้าเป็นแบรนด์อยากเฮงปังร่ำรวยนะครับอาจารย์เกศเทวารับทำการตลาดสายหมู่หรือจะให้เขียนบทความเรื่องดวงแล้วไปลงในเพจของท่านได้หมดหรือจะมาโฆษณาสินค้ากับอาจารย์เกศเทวาในช่องอาจารย์เกศเทวาได้หมดเลยครับแอดไลน์แอดไซเกศเทวา65มาได้เลยนะครับและช่วงนี้อาจารย์เกศเทวาเปิดรับเจ้าภาพฝากดวงแผ่นทองมหายันโภคทรัพย์แบบ VIP ครับบูชาพ่อพญาอนันตนาคราช16เสียรอุดมทรัพย์เลยนะครับนี่คือชื่อท่านเลยนะครับจะอุดมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองครับและนี่คือดวงมหายันโภคทรัพย์และที่อาจารย์ได้ทำตรงนี้ครับเนื่องจากช่วงนี้ครับดาวเสาร์ที่หมายถึงพญานาคเนี่ยเดินวิปริตครับถอยหลังพักองศากว่าจะเดินหน้าเป็นปกติก็นู่นเลยครับ4พฤศจิกายนครับโอ้โหเรียกว่าหลายเดือนครับถ้าเรามาร่วมบุญกันตรงนี้นะครับก็จะส่งผลให้เรายังเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้นั่นเองนะครับและนี่ครับคือข้อดีครับของการบูชาพ่อพญาอนันตนาคราชอุดมทรัพย์16เสียรครับขอให้ท่านเป็นลูกรักขอให้เราเป็นลูกรักท่านให้ท่านประทานพรครับในเรื่องของโชคลาภก็ดีเงินทองก็ดีทรัพย์สมบัติก็ดีครับให้เราได้ร่ำรวยหนุนดวงสร้างอำนาจสร้างบารมีค้าขายเจริญรุ่งเรืองการงานเติบโตสำเร็จมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งทำให้มียศถาบรรดาศักดิ์มากยิ่งขึ้นครับจะมีคนอุปถัมภ์เมตตามหานิยมหรือจะปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงได้มีชีวิตที่ราบรื่นไร้อุปสรรคครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขหมดหนี้หมดสินมีกินมีใช้ตลอดไปเรียกว่าเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้ถ้าอยากเป็นสะพานบุญให้อาจารย์เกศเทวาทำบุญให้นะครับไม่ยากเลยครับขั้นตอนง่ายๆครับแอดไลน์ครับแอดไซเกตเทวา65นะครับหรือถ้ามีไลน์อยู่แล้วก็ทักมาเลยครับฝากดวงพ่อพญานาคอุดมทรัพย์ครับและหลังจากนั้นก็บอกชื่อนามสกุลจริงแล้วก็บอกวันเดือนปีพ.ศ.เกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดมาได้เลยนะครับอาจารย์ก็จะเอาไปผูกดวงให้นะครับและอาจารย์ก็จะให้เลขบัญชีไปนะครับก็โอนบูชาดวงแผ่นทองเนี่ย499บาทมาได้เลยนะครับตรงนี้ถึงเวลาอาจารย์ก็จะไปทำบุญให้ทุกท่านนะครับก็รอรับบุญได้เลยนะครับขอใหท่านที่มาร่วมบุญกับอาจารย์เกศเทวานะครับประสบความสุขความสำเร็จความเจริญยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ